เอาแล้วลองฟาดมาได้ดีครับเอ้ายังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหคำสั่นแบ็กกลับมาโอ้ยได้แต้มยังเหลือเชื่อเขายังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับลูกนี้โอ้ยยังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าได้จริงๆเหรอโอ้โหเอาดูสิครับโอ้โหถีบป้ายครับแล้วเอากลับมาได้แล้วตีลูกนี้โอ้โหเราก็กฤษณะเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับกฤษพงศ์โอ้มันมาดีครับอันนี้ก็ต้องชมเขานะครับโยนมาแล้วเสิร์ฟไปเอากฤษพงศ์รับมาแล้วลงแล้วขึ้นฟาดแล้วออกไปเรียบร้อยเลยครับปิดเกมครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์เย้สุดยอดครับสุดยอดไปเลยครับทีมชาติไทยเฮลั่นลั่นเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูตะก้อชิงแชมป์โลกนะครับไทยครับทีมชุดครับเจอกับทีมชาติมาเลเซียแล้วครับต้องบอกว่าในเกมแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อนนะครับเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อนครับเราแพ้ชนิดที่ว่าขาดด้วยนะต้องกลับมาลุ้นในเซตที่2ครับนะฮะเราก็ตอนนี้สบายใจได้นะครับแต่ว่าเป็นช่วงไฮไลท์ช่วงท้ายเซตเนี่ยที่เก็บมาฝากให้ชมกันนะฮะโอ้เกมแรกต้องบอกว่าแพ้ไปได้ยังไงครับ4ต่อ15เยอะจัดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรานำแล้วครับในเกมนี้เนี่ยเป็นของเราแน่ๆแหละครับเพราะมันห่างจัด13ต่อ3นะครับแล้วก็ใช้กฤษณพงษ์เนี่ยที่เปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะสุภสินครับที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับมาเลเซียหมายเลข20จะได้เสิร์ฟมาเอ้าเรารับได้แล้วตั้งมาตรงนี้ได้ฟาดลงไปครับโอ้โหชัดเจนครับแจ่มแจ้งเลยครับโอ้ลูกนี้สวยครับวรายุทธนะครับวรายุทธฟาดไปแม่นี่เต้นเลยครับโอ้โหสุดๆเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะขึ้นนี่มันเทคตัวสวยดีเหลือเกินครับจังหวะนี้ฮะนี่ฮะขอดีใจหน่อยครับขอดีใจหน่อยนะฮะสีหน้าสีตานี่แฮปปี้มีความสุขครับไม่เหมือนเกมแรกนะตอนเกมแรกนี่ภาพจับไปไม่ยิ้มครับตรงนี้แล้วก็ปิดเลยครับตรงนี้1ต่อ1ครับเสมอกันแล้วครับต้องมาวัดกันในช่วงเกมถัดไปนะครับเดี๋ยวดูครับสุดท้ายครับเสมอกันและช่วงท้ายชนิดเนี่ยเราขึ้นนำมา11ต่อ8นะฮะแต่ว่าเขาไล่ตามมาเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูครับว่าจะโดนจี้ขนาดไหนครับ11ต่อ8ครับมาเลเซียครับหมายเลข20ครับมูฮัมหมัดนะฮะนิซามจะได้เสิร์ฟมาไม่ข้ามลูกนี้เป็นไงล่ะโอ้โหสบายดีครับไม่เหนื่อยครับ12 18ครับ12 8ครับไทยได้แต้มฮะสบายใจครับแบบนี้ครับกฤษณพงศ์บอกว่าเดี๋ยวดูลูกนี้มาดีนะครับใจเย็นๆโหแต่ว่ามาเลเขาก็มาดีมากนะแต่ว่าเราเครื่องร้อนช้านะครับเราชอบเครื่องร้อนช้าตอนเกมก่อนหน้านี้นี่ก็เสียวเหมือนกันเมื่อวันก่อนนะฮะเอาได้เลยครับนี่ครับกฤษณพงศ์ครับคือเนี่ยพอเครื่องติดแล้วเราหนีเลยเราทิ้งเลยนะครับในช่วงท้ายนะฮะต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับตะก้อชุดทีมชาติไทยมาครับ13ต่อ8ถึงตรงเนี้ยมองได้แล้วแหละว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับหมายเลข13ฟาฮานอดัมครับฟาฮานอดัมตาจ้องเป็นกระเหม็งเลยครับแล้วเราโอ้โหลูกนี้เขาดีครับนิซามครับให้เราเสียได้ฮะโอ้โหวรายุทธบอกว่าน่าจะได้ไม่ได้เฉยเลยนะครับจังหวะนี้เสียได้แทนนะครับเอาครับไปต่อฮะแต้มยังห่างอยู่ครับขออีกแต้มนึงครับแล้วเราก็สบายใจเลยนะครับขึ้นแท่นฮะขึ้นแท่นครับดูสิว่ามันจะเป็นเกมที่ยากไหมสำหรับทีมชาติไทยเอาแล้วเราฟาดมาได้ดีครับเอ้ายังไม่ตายโอ้โหคำสั่นแบ็กกลับมาโอ้ยได้แต้มยังเหลือเชื่อเขายังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับลูกนี้โอ้ยยังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าได้จริงๆเหรอโอ้โหเอาดูสิครับโอ้โหถีบป้ายครับแล้วเอากลับมาได้แล้วตีลูกนี้โอ้โหเราก็กฤษณะเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับกฤษพงศ์โอ้มันมาดีครับอันนี้ก็ต้องชมเขานะครับแต่เรายังห่างอยู่แต่ไม่อยากกดดันห่างแต่ไม่อยากกดดัน
ต้องเป็นของเราครับในแต้มถัดไปเพื่อที่จะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นครับโอ้อ้าวตอนนี้เดี๋ยวครับขอเวลานอกก่อนฮะประคบน้ำดื่มน้ำกันก่อนใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบเอาครับไม่น่าจะมีปัญหายิ้มเลยครับกฤษณพงษ์ยิ้มแย่ๆนิดนึงฮะสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานนี่ก็เข้ามาติวเข้มครับขณะที่มาเลเซียเนี่ยเขาเคร่งขรึมเลยนะเออโอ้เดี๋ยวดูครับว่าจะแก้แทคติกได้ไหมนะครับกลับมาลุยกันต่อครับเดี๋ยวเราจะปิดเซตครับปิดให้มันได้ให้มันจบไปเลยนะฮะเซตพอยต์ครับแมตช์พอยต์ครับเกมนี้ทีมชุด A นะฮะจะคว้าชัยชนะไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นชุด B กันต่อนะอ้าวมาเลเซิร์ฟครับมาเลเซียจะให้อดัมโยนมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นนิซามครับแล้วเล็งมาเอ้าได้ไหมเอายังทันครับยังทันแล้วฟาดครับเราได้ครับเราได้ได้เปล่าเราได้ครับโอ้สุภสินครับเดี๋ยวดูภาพช้าป่ะฮะวรายุทธครับนี่เฮ้เลยครับเฮ้ครับ14ต่อ10ครับไม่กดดันครับแบบนี้4แต้มอย่างนี้ไม่กดดันครับโอ้ยถ้าเป็นเขาเสียดายเหมือนกันครับถ้าเป็นแต้มเขานี่ตรงนี้เราก็อาจจะอยู่ในความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนจี้มาอีกแต้มเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยคือทีเดียวจบครับฟาดเดียวจบครับกฤษพงษ์เล็งครับเล็งแล้วมองแล้วฟาดออกไปโหยตามมาครับ11ต่อ14ครับเรากะแบบเอา S เลยไง S เลยไงนะกฤษพงษ์บอกว่าแม่งออกว่ะแม่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอ้าว3แต้มยังมีครับ3แมตช์พอยต์ครับได้ครับโอ้โหมาเลเซียเก่งครับเกรงสิครับแบบนี้หันมาเอาครับต้องลบความผิดพลาดของตัวเองให้ได้ครับถ้าเสิร์ฟติดเสิร์ฟเสียเองนี่ก็จบเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าไทยเนี่ยจะเหนื่อยไหมหรือเขาจะแถมให้เราไปเลยครับจนจบไปครับกดดันครับเวลากดดันนี่มักจะไม่ค่อยลงด้วยนะฮะเอามาแฟนๆนี่เต็มฮอเลยเอาครับจังหวะวินาทีของมาเลเซียจะฟื้นไหมโยนมาแล้วเซอร์ไปเอากฤษพงษ์รับมาแล้วลงลงแล้วขึ้นฟาดแล้วออกไปเรียบร้อยเลยครับปิดเกมครับโอ้เรียบร้อยครับสบายสบายวรายุทธครับเอาครับทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ก่อนเดี๋ยวมาลุ้นในทีม B กันต่อเลยครับและมาเซตแรกของชุด B นะครับเราเนี่ยขึ้นแท่นมาอยู่ที่14ต่อ13นะครับบอกได้เลยครับว่าลุ้นเหมือนกันตอนแรกก็นำอยู่นะแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันหลุดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับซ้ายสั่งตายสิริวัฒน์สาขาครับได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับจบเลยครับนี่ครับจบครับเราได้เซตแรกครับ15ต่อ13อาจจะมีลุ้นให้เสียวๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกองเชียร์บอกว่าเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมาโถ่เอ้ยโถ่เป็นไงเล่าเอ้ยนี่ครับสิริวัฒน์สาขาครับทำให้ตะกร้อทีมชาติไทยชิงแชมป์โลกครับเราขึ้นนำครับ1ต่อ0เซตแล้วครับในชุด B เอาละครับและมาดูในเซตที่2นะครับในช่วงท้ายเซตครับตอนนี้ไทยนำอยู่9-7นะครับมันแล้วครับทีนี้ฮะเดี๋ยวดูว่าเราจะปิดได้แบบให้มันจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมโอ้โหนิดเดียวครับสิวัตรครับว่าเสิร์ฟไม่ผ่านครับเจ้าตัวเสียดายครับจังหวะนี้น่าจะได้ครับสิวัตรสาขาฮะโอ้บอกเอาไปไม่เป็นไรนะฮะเออต้องได้ตอนนี้เขาตามมา8ต่อ9แล้วครับมาเลเซียนี่ไม่หมูนะเก่งอยู่นะนะครับมาริคานครับซาริฟมาริคานครับแล้วเสิร์ฟมาโอ้โหดีด้วยแล้วแล้วเราขึ้นลูกนี้โอ้โหโล่งขนาดนี้ก็บล็อกยากหน่อยบล็อกยากหน่อยนะครับโอ้โหทำได้ดีจริงๆเชื่อขนมกินได้นะครับทวีศักดิ์ครับโอ้เนี่ยครับดูครับตั้งมาทวีศักดิ์ราชันเนี่ยตั้งมาให้แล้วก็ขึ้นมาสะใจครับเย็ดสักนิดนึงครับ10แล้วครับอีก5คะแนนครับ
10แล้วครับ10ต่อ8ขอหน่อยครับลูกนี้ฮะถ้าเสิร์ฟดีๆนี่ก็เน้นๆได้เอ้าขอเวลานอกครับตรงนี้ฮะต้องประชุมทีมครับเรียกได้ว่าโอ้เครียดครับมาเลเซียพลาดไม่ได้แล้วนะครับพลาดจบเลยนะครับพลาดก็จบตรงนี้ทันทีนะครับเอาฮะก็ให้เวลาตั้งสติครับแต่ว่าถือว่ามาเลก็เป็นรองเราเยอะนะคือถ้าพูดก็พูดเนี่ยถือว่าเป็นรองเราเยอะนะแล้วเราก็มาตามฟอร์มนะครับถือว่าเราทำได้ดีตามฟอร์มนะครับชงหนีบล็อกนี่เขาเรียกว่าชงหนีบล็อกนะสำหรับหนุ่มๆทีมชาติไทยแล้วเราก็จะได้ทำแต้มได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบ้างครับเป็นธรรมดาของกีฬาครับที่มันจะขาดขาดเกินๆนี่ครับเต้นแล้วครับเซิร์ฟแล้วฮะลำแล้วครับมาครับม่วนใจฮะนี่ดูสิครับด้านหลังก็ยิ้มครับยิ้มครับยิ้มในใจฮะนี่ฝั่งนี้ก็มีเต้นครับอ้าวมาซ้ายไม่ยอมขวาไม่ยอมอ่ะครับเต้นกันทั้งอัตจันเลยมาครับตอนนี้เราไม่เครียดแล้วนะครับแต่อย่าประมาทครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเฮ้ยลุยครับอีก5แต้มครับเอาครับมาเลต้องดูครับว่ามีของไหมถ้าไม่มีก็หมดครับเจอไทยฟาดโลดนะฮะสิริวัฒน์สาขาครับสิริวัฒน์สาขาจะได้ไหมแล้วเสิร์ฟมาอ้าวพิกเน็ตลงครับโอ้โหโอ้ยเกือบตายครับราชันนี่ยิ้มแป้นเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็ต้องขออภัยฝั่งมาเลด้วยนะครับโอ้โหมันพลิกลงมาครับเหยียดสุดเหยียดเลยยิ้มเลยครับบอกว่าจะทำยังไงดีครับมันไม่ทันตั้งตัวครับ11-8 ครับ 11-8 ครับไม่รอดครับเอาครับมาเลเซียเอ้ยเราตั้งสวยไหมแล้วขึ้นติดบล็อกไหมไม่ติดครับโอ้โหเหนือบล็อกนี่ครับลูกนี้เหนือบล็อกครับเอานะฮะทวีศักดิ์ครับเฮกันดังๆฮะโอ้โหยอดเยี่ยมครับแล้วเรามาพีคช่วงปลายเซตด้วยสิครับนี่ขึ้นโอ้โหลอดระหว่างช่วงเอวครับโอ้สุดยอดไปเลยครับจ่าโททวีศักดิ์ทองสายล่ะครับนี่เอาครับสิริวัฒน์มาเลยังตั้งได้แล้วขึ้นติดบล็อกโอ้บล็อกก็ดีเอาติดบล็อกอีกเปล่าโอ้โหขอโทษเลยครับขอโทษทีฮะจังหวะนี้โดนบล็อกอยู่ครั้งแรกและครั้งที่2นี่น่าจะโอเวอร์ฮะนะฮะโอ้โหแต่ขานี่ไปคาบเน็ตเป็นแต้มของเราครับนี่ฮะขาข้ามมาฝั่งเรานี่เลยฮะโอ้โหแน่นอนจริงๆครับทีมชาติไทยของเราเอ้าอีก2แต้มครับอีก2แต้มโอ้ขาพลาดเน็ตครับเมื่อกี้ฮะดีไม่โดนหัวเราผู้บรรยายบอกว่าเรียบร้อยเรไรครับอ้าวสิริวัฒน์สาขาอ้าวแล้วราชันตั้งมาแล้วขึ้นโอ้ยเต็มๆรับได้แล้วบล็อกได้ไหมบล็อกไม่ได้ครับลูกนี้เสียจังหวะไปแล้วครับเขาตามมา9ต่อ13ครับ9ต่อ13อีก2แต้มครับทีมชาติไทยของมาเลเซียก็ห่างหน่อย6แต้มครับมาเลเซียนี้6แต้มลุ้นกันยาวๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตะกร้อเนี่ยถ้าสำหรับการเล่นแล้วก็ถือว่าบล็อกยากนะมันไม่ได้บล็อกง่ายๆนะแต่ว่าบ้านเราอะเก่งนะฮะเราก็บล็อกได้ดีกว่าออกเปล่าสิริวัฒน์สาขาเหมือนไม่ออกนะเช็ค VR ครับไทยน่าจะแชมป์นะอย่างนี้ถ้าลงเนี่ยขึ้นแท่นนะฮะลงไหมยังไงครับชาเลนจ์ไลน์ครับชาเลนจ์ครับแต่ผมว่าลงนะเดี๋ยวดูครับว่าลงไม่ลงฮะลงไม่ลงลงไม่ลงน่าจะลงเยอะอยู่นะคณะกรรมการนะครับก็เช็คแล้วครับนี่ฮะมีไทยกล้องมือถือไว้เป็นหลักฐานนะฮะถ่ายเป็นหลักฐาน
เอ๊นี่กรรมการว่ายังไงฮะรอครับตอนนี้ต้องรอนะครับต้องรอได้ไหมขอดูภาพหน่อยครับลงนะลงนะลงท้ายคอร์ดครับแบบนี้แบบนี้ครับอินอินชูขึ้นมาชูขึ้นมาครับอินครับอินครับเรียบร้อยเราก็ว่าเห็นว่าลงอยู่นะฮะช่ำเลยครับลงช่ำช่ำครับตรงนี้ฮะนี่ครับราชันมาแล้วดูดิครับหุ้ยลงเยอะลงเยอะไม่น่าเช็คอะลงเยอะตรงนี้เอาแชมเปี้ยนชิพพอยต์แล้วครับตอนนี้ฮะ World Championship Point แล้วฟาดได้ไหมยังไม่ได้เอาจบดีครับแบบนี้จบดีครับเรียบร้อยครับทีมชาติไทยครับคว้าแชมป์โลกเรียบร้อยนะครับตะก้อครับอ้าวชาเลนจ์เน็ตอีกยังมีชาเลนจ์เน็ตอีกโอ้ยชาเลนจ์เน็ตเดี๋ยวต้องมาดูครับว่ายังไงฮะโอ้ยังมีปลายนวมนะสุดท้ายสุดท้ายนะครับผู้ตัดสินว่าไงฮะน่าจะได้นะโอ้แฟนๆนี่บอกว่าดิ้นให้สุดนะครับดิ้นให้สุดนะครับก็ไม่รู้จะใช้มุกไหนแล้วฮะก็ใช้มุกนี้ครับสุดท้ายจริงๆนะครับโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี่เฮไปแล้วนะเอาครับตัดสินยังไงครับโอ้โหลุ้นครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับทุกท่านฮะแต่ไม่น่าจะมีอะไรแต้มนี้ไม่ได้แต้มหน้าก็ได้ครับพูดตามตรงแล้วก็มาดูด้วยตาตัวเองครับให้มันฉ่ำไปเลยโอเคนะเรียบร้อยนะโอเคนั่นแหละครับเรียบร้อยเลไลครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์เย้สุดยอดครับสุดยอดไปเลยครับทีมชาติไทยเฮลั่นลั่นเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกครับชุด A ชุด B ครับสุดยอดไปเลยทีมชาติไทยโอ้โหอ่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ